ทที่6ระยะเวลาแห่งการขัดแย้งพระผู้สอนศาสนาชาวยิวได้ตั้งกฎหมายมากมายให้กับชาวยิวเขาได้ทำให้ผู้คนต้องปฏิบัติตามหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าไม่ได้บัญชาไว้แม้กระทั่งเด็กๆก็ต้องเรียนรู้และทำตามกฎเหล่านั้นพระเยซูไม่ทรงศึกษาในสิ่งที่พวกรับบีเหล่านี้สอนแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ไม่เคยแสดงว่าพระองค์ไม่เคารพนับถือพวกเขาพระองค์ทรงเฝ้าเพียรแต่ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างระมัดระวังและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้ามีบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงถูกว่ากล่าวเพราะไม่ทรงปฏิบัติตามอย่างคนอื่นๆแต่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาเห็นแจ้งว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรด้วยเหตุที่พระเยซูทรงอ่อนน้อมถ่อมตนและปรารถนาจะให้ผู้อื่นชื่นชมยินดีอยู่เสมอพวกรับบีพยายามที่จะชักนำให้พระเยซูมาเป็นเหมือนอย่างกับพวกเขาแต่พวกเขาทำไม่สำเร็จไม่ว่าเขาจะสอนอะไรแก่พระเยซูพระองค์จะย้อนถามพวกเขาว่าพระคัมภีร์สอนไว้อย่างไรพระองค์จะทรงปฏิบัติตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้เท่านั้นสิ่งนี้ทำให้พวกรับบีโกรธมากถึงแม้เขาจะรู้ว่ากฎของพวกเขาขัดแย้งกับพระคัมภีร์เขายังโมโหที่พระเยซูไม่ยอมปฏิบัติตามและเชื่อฟังเขาพวกรับบีได้นำเอาพฤติกรรมอันนี้ไปฟ้องแก่บิดามารดาของพระเยซูพระเยซูทรงถูกว่ากล่าวและต้องทนให้เขาตำหนิติเตียนแม้แต่น้องชายของพระองค์ก็ไปเข้าข้างพวกรับบีคำสอนของพวกเหล่านี้คือควรจะเชื่อฟังคำของพวกรับบีเท่าๆกับคำของพระเจ้าเขาบอกว่าพระเยซูไม่ควรที่จะทำตัวเก่งกว่าหรืออยู่เหนือกว่าพวกผู้นำเหล่านั้นความจริงมีอยู่ว่าพวกรับบีคิดว่าพวกเขาประเสริฐกว่าคนธรรมดาทั้งหลายพวกรับบีจะไม่สังสรรค์กับบุคคลธรรมดาธรรมดาทั่วไปพวกเขาไม่สนใจใยดีที่จะให้กำลังใจแก่คนป่วยหรือปลอบโยนคนยากคนจนในทางตรงกันข้ามพระเยซูทรงแสดงความเอาใจใส่สนใจในบุคคลทั้งหลายทุกๆคนพระองค์ทรงพยายามช่วยเหลือทุกๆคนที่พระองค์ทรงทราบว่ากำลังทนทุกข์ทรมานพระองค์มิได้มีเงินทองมากมายที่จะแบ่งปันแต่พระองค์ทรงเสียสละสิ่งที่เป็นของพระองค์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นมีหลายครั้งที่พี่น้องของพระองค์พูดจาดูถูกเหยียดหยามหรือไม่สุภาพกับคนยากจนพระองค์ก็จะทรงพูดแก้ให้โดยใช้คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพระองค์ทรงเอาน้ำมาให้ผู้ที่กระหายได้ดื่มทรงยอมสละอาหารของพระองค์ให้กับคนที่หิวโหยสิ่งเหล่านี้ที่พระเยซูได้ทำความไม่พอใจให้กับพี่ๆน้องๆของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพวกเขาข่มขู่ดุด่าพระเยซูพระองค์ไม่ทรงยอมละทิ้ง
แต่กระทําในสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้และทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พระองค์กระทํามีการทดลองและอุปสรรคหลายอย่างที่พระองค์ต้องเผชิญซาตานได้พยายามที่จะเอาชนะพระองค์ถ้าพระเยซูเพียงแต่ทำความผิดเพียงครั้งเดียวหรือทรงพูดด้วยถ้อยคำก้าวร้าวเพียงคำเดียวพระองค์ก็คงเป็นพระผู้ช่วยของเราไม่ได้และโลกนี้ก็จะหลงไปในความบาปชั่วนิรันดร์ซาตานรู้ดีว่ามันต้องพยายามล่อลวงให้พระเยซูทำความผิดบาปให้ได้จริงอยู่ที่พระเยซูทรงได้รับการคุ้มครองปกป้องจากเหล่าทูตสวรรค์ตลอดเวลาแต่ชีวิตของพระองค์ก็เต็มไปด้วยการต่อสู้และขัดแย้งกับอำนาจของความชั่วไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากเท่ากับพระองค์พระเยซูทรงมีเคล็ดลับในการฟันฝ่าอุปสรรคของพระองค์พระองค์ทรงอ้างถึงคำสอนในพระคัมภีร์ในการตัดสินใจทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงประณามความผิดของพี่ๆน้องๆบ่อยนักแต่พระองค์ทรงสอนให้พวกเขาทราบถึงคำสอนในพระคัมภีร์เมืองนาซาเร็ตเป็นเมืองที่ชั่วช้าเลวทรามคนในเมืองนั้นก็มีจิตใจสกปรกเลวทรามพวกเพื่อนๆและพี่น้องของพระเยซูพยายามที่จะชักจูงให้พระองค์ปฏิบัติในสิ่งชั่วตามพวกเขาพวกเขาชอบพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดและร่าเริงแต่การที่พระเยซูทรงถือหลักการของพระเจ้าทำให้พวกเขาโกรธเคืองพระองค์มีหลายครั้งที่พระองค์ทรงถูกเย้ยว่าเป็นคนกลางเพราะไม่ยอมทำตามเพื่อนฝูงพระองค์ถูกข่มเหงหลายครั้งที่เพื่อนๆบ่นว่าพระองค์ทรงจู้จี้จุกจิกเกินไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พระองค์ทรงมีคำตอบให้กับการบ่นว่าเยาะเย้ยเหล่านั้นมีคำเขียนไว้ว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือพระปัญญาและที่จะหันจากความชั่วคือความเข้าใจโยบบทที่28ข้อ28ถ้าเรารักความชั่วก็เหมือนกับเรารักความตายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายโรมบทที่6ข้อ23พระเยซูไม่ได้ทรงต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของพระองค์แต่พระองค์ทรงอดทนและไม่ทรงบ่นพระองค์ไม่ทรงท้อถอยเพราะพระองค์ทราบดีว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในพระองค์ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของพระเยซูคือขณะที่พระองค์ใช้เวลาตามลำพังในธรรมชาติกับพระเจ้าเมื่อเสร็จงานพระองค์ชอบที่จะไปตามชายทุ่งหรือหุบเขาเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์ชอบที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าท่ามกลางธรรมชาติพระองค์ชอบฟังเสียงนกร้องเพลงและพระองค์ก็ร้องเพลงควบคู่ไปกับนกต่างๆเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์พระองค์ชอบที่จะเริ่มวันใหม่ด้วยการร้องสรรเสริญและติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า
ศึกษาพระคัมภีร์หรืออธิษฐานหลังจากนั้นพระองค์ก็จะกลับไปปฏิบัติภารกิจที่พระองค์มีที่บ้านพระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนชั่วคนหยาบคนไม่มีความคิดไม่มีมารยาทอยู่ท่ามกลางคนที่คดโกงพวกคนเก็บภาษีคนชั่วร้ายชาวสมาเรียทหารต่างชาติและชาวไร่ชาวนาที่อยากกระด้างเมื่อพบปะกับคนที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะทางกายหรือใจพระองค์จะทรงแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบโยนคนเหล่านั้นด้วยถ้อยคำอันอ่อนโยนและด้วยบทเรียนสอนใจต่างๆที่พระองค์ทรงได้จากธรรมชาติเมื่อทรงเห็นคนที่มีภาระหนักพระองค์ทรงพยายามแบ่งเบาภาระจากคนเหล่านั้นพระองค์ทรงสอนให้พวกเขาทราบว่าพวกเขามีค่ามากและมีความสามารถหากใช้ให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์และคุณค่าอันมหาศาลพระองค์ทรงแสดงให้เห็นโดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่างว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากและควรจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์เสมอพระองค์ไม่ทรงมองเห็นใครว่าไร้ค่าแต่ทรงสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนที่มักล้มเหลวทรงบอกคนเหล่านี้ว่าเขาเป็นบุตรธิดาที่รักของพระเจ้าและพวกเขาสามารถจะมีอุปนิสัยดีงามอย่างเดียวกับพระเจ้าได้จะสรุปได้ว่าชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูเป็นชีวิตแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพระเยซูจากการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกรับบีหรือพวกพี่น้องของพระองค์ก็ตามพระองค์ทรงแน่วแน่ในพระประสงค์ของพระองค์ที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้